คือถ้ามีต้นนี้อยู่ในสวนบัวหรือหน้าบ้านคนที่ผ่านไปผ่านมาจะเห็นต้นนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าดอกเขาใหญ่อันนี้ดอกยังเล็กอยู่นะครับดอกยังเล็กอยู่ก็คือช่วงที่ดอกใหญ่ลุงยามไม่ได้ถ่ายก็คือต้นเขายังเล็กอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอชมดอกนี้ครับท่านผู้ชมต้นนี้สีชมพูนะครับสีสวยมากนะครับต้นยังเล็กอยู่นะครับแต่ว่าดอกเขามีดอกแล้วเนี่ยนะครับต้นยังเล็กอยู่ต้นเหมือนจะลงหัวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ดอกเพิ่งบานก็คือดอกยังแคร่กันอยู่นะครับจะเห็นเกสรเขายังไม่สมบูรณ์อันนี้ดูแค่สีของกลีบเขานะครับกลีบเขาถือว่าผ่านนะครับกลีบเขาสวยมากนะครับก็สีชมพูชัดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นลูกไม้ที่เราจะต้องดูความเปลี่ยนแปลงในเมื่อต้นเขาโตเต็มที่นะครับตอนนี้ยังเล็กอยู่ยังดูฟอร์มไม่ได้นะครับเราดูสีของเขาเฉยๆนะครับเกสรก็สวยนะครับเกสรจะออกสีส้มๆเลยนะครับท่านผู้ชมต้นต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับดอกเริ่มใหญ่แล้วนะครับต้นนี้ก็คือที่ลุงบอกว่าเป็นบัวที่ว่ายักษ์แล้วก็ใหญ่ที่สุดในเวลานี้ดอกใหญ่ที่สุดในบัวทุกต้นที่ลุงยามีนะครับดอกนี้เริ่มโตแล้วนะครับท่านผู้ชมดอกบานวันแรกนะครับแล้วก็ดอกบานวันที่4นะครับก็คือเขาเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับลุงยาก็ปักไม้ไว้ยังไม่ให้คอล่มเพื่อจะเทียบสีให้เห็นชัดๆนะครับท่านผู้ชมครับส่วนต้นนี้เป็นสีม่วงสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับเป็นลูกไม้ใหม่นะครับต้นยังเล็กอยู่นะครับต้นยังเล็กอยู่นะครับเปลี่ยนเป็นสีชมพูในวันที่3นะครับนะครับดอกนี้บานมาที่4แล้วนะครับชมพูเข้มเลยนะครับปัดกันสวยมากนะครับต้นนี้นะครับแสงจัดจ้านนิดนึงด้านเนื้อด้านในก็จะมีสีขาว2กลีบนะครับส่วนใหญ่3กลีบด้านนอกจะเป็นสีคล้ายสีน้ำเงินนะครับแต่ยาวเขาเรียกว่าเป็นสีม่วงนะครับชมสีกันชัดๆนะครับเปรียบเทียบ2สีนะครับทรงสวยมากนะครับต้นนี้ท่านผู้ชมนะครับนี่นะฮะเป็นสีม่วงลูกไม้ใหม่นะครับทรงสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนต้นนี้ก็เป็นสีม่วงลูกไม้ใหม่เหมือนกันนะครับสีต้นนี้จะเข้มเลยนะครับต้นนี้สีน้ำเงินนะครับเข้มเลยนะครับก็คือลุงยาเพิ่มดินเข้าไปนะครับเพื่อให้ต้นเขาใหญ่ดูฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นนี้ถือว่าสวยสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ก็คือยังไม่ขายนะครับต้นนี้ยังไม่ขายนะครับท่านผู้ชมพระลุงยาจะต้องให้เขาลงหัวแล้วก็ขยายพันธุ์แต่ตอนนี้ดูฟอร์มดอกเขาก่อนนะครับถือว่าสวยมากนะครับสีม่วงนะครับสีน้ำเงินออกสีน้ำเงินเลยนะครับตอนนี้ลุงยาขอเรียกว่าเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับเนี่ยครับสีน้ำเงินทั้งดอกเลยนะครับท่านผู้ชมจะมีกลีบด้านใน2กลีบที่จะออกสีม่วงนะครับด้านนอกก็จะเป็นสีน้ำเงินชัดเลยนะครับนะเกสรแดงเข้มเลยนะครับนะครับนะครับส่วนไส้เกสรแฟนซีต้นที่2
ดอกนี้ดอกบานวันที่4แล้วนะครับก็คือดอกนี้ยังไม่บานนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นบานพรุ่งนี้นะครับดอกนี้รุ่นยาผสมเกสรเขาไปแล้วนะครับก็คือจะให้เขาปิดฝักนั่นเองนะครับเดี๋ยวพวกนี้เรามาชมดอกนี้กันนะครับว่าเกสรเขาจะเป็นยังไงนะครับดอกใหญ่มากนะครับต้นนี้นะครับส่วนอีกต้นนึงเป็นสีชมพูสีชมพูน่าจะเป็นดอกบานพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามาชมกันนะครับนะครับก็คือรุ่นยาก็จะดูฟอร์มต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ขายนะครับก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินเพิ่งได้ต้นแรกเลยนะครับส่วนต้นเมื่อกี้นี้ก็จะอ่อนสีเขาจะอ่อนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเขาจะปลายกลีบจะน้ำเงินแต่ว่าไม่ชัดเหมือนต้นเมื่อกี้นะครับสีนี้จะอ่อนฝาก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นชมพูในวันที่3นะครับส่วนไส้เกสรสีเหลืองไส้เกสรสีเหลืองทรงสวยมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพรมน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้สะท้อนนี่นะครับดอกบานวันที่3ทรงสวยมากเลยนะครับเกสรเขาสวยมากไม่ใช่เกสรครับก็คือกลีบเขาสวยมากนะครับแต่ว่าเกสรเขาสีเกสรเขายังแคร่แกนอยู่นะครับเกสรสีเหลืองยังแคร่แกนอยู่ต้นนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนสีนะครับน่าจะเป็นทรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูวันที่3กันนะครับอันนี้ดอกบานวันที่2นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมก็จะมีต้นสีชมพูต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่รุ่นยายังลังลุ้นอยู่นะครับคงดอกวันนี้คงยังไม่บานนะครับน่าจะบานพรุ่งนี้นะครับเป็นลูกไม้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้จะบานนะครับก็มีต้นนี้นะครับที่รุ่นยาชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเกสรเขาสีส้มเกสรเขาสวยมากแต่ว่าดอกยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็สีชมพูสีชมพูชัดๆเลยนะครับดูแค่สีเฉยๆนะครับเรายังดูรูปทรงของดอกเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าดอกเขายังเล็กต้นเหมือนจะลงหัวเลยนะครับเนี่ยนะต้นเล็กมากต้นเล็กมากเดี๋ยวรอให้ต้นใหญ่ๆประมาณสักครึ่งเดือนเราจะดูฟอร์มเขาอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับส่วนต้นดอกใหญ่นี้ลุงยังมีหลายมีเยอะเลยนะครับประมาณสัก10วันทักเข้ามานะครับที่0988495318นะครับคือถ้ามีต้นนี้อยู่ในสวนบัวหรือหน้าบ้านคนที่ผ่านไปผ่านมาจะเห็นต้นนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าดอกเขาใหญ่อันนี้ดอกยังเล็กอยู่นะครับดอกยังเล็กอยู่ก็คือช่วงที่ดอกใหญ่ลุงยามไม่ได้ถ่ายก็คือต้นเขายังเล็กอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอชมดอกนี้ดอกนี้ก้านเขาใหญ่มากน่าจะโตแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูดอกนี้นะครับสีเขาสวยมากนะครับถ้าลงบ่อถ้าเป็นบ่อดินนี่ดอกเขาจะขยายใหญ่ถึง2เท่านะครับเดี๋ยวรออัปเดตต้นนี้กันต่อไปนะครับท่านผู้ชม